สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Motorsport Live TV ครับกับผมเก๋ากิริยพงศ์ผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพาทุกท่านไปติดตามผลการแข่งขันแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของ MotoGP Sprint สนามที่3เมื่อคืนวันเสาร์กลางดึกตอน 3:00 ครับกับการแข่งขันอเมริกากลางปีซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขัน MotoGP ในยุคปัจจุบันครับตั้งแต่ฤดูกาลนี้ปี2023เนี่ยมันมีรูปแบบที่มีสปรินต์เข้ามาในคืนวันเสาร์ด้วยดังนั้นครับในทุกสนามก็จะมีการแข่งขัน2เรสคือเรสที่อยู่ในวันเสาร์เนี่ยแข่งครึ่งหนึ่งก็คือสปรินต์เรสที่อยู่ในวันอาทิตย์เป็นฟูลเรสระยะทางเต็มวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในรอบสปรินต์ซึ่งแน่นอนว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เข้มข้นแล้วก็หมั่นมากๆครับนี่นะครับในรุ่น MotoGP ครับซึ่งก็การควอลิฟายเนี่ยเขาก็ยึดกริดสตาร์ทนะครับโดยที่ใช้ผลของการควอลิฟายเช่นเดียวกันกับเกมการแข่งขันในรอบเมนเรสดังนั้นกริดสตาร์ทของ MotoGP ในรอบสปรินต์ก็จะเป็นกริดสตาร์ทเดียวกันกับรอบกลางปีนั่นเองครับไปกันเลยครับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ครับนี่ครับ MotoGP สนามที่3ของฤดูกาลนี้ครับ Red Bull Grand Prix of the Americas ครับที่โคต้าครับหรือว่าเซอร์กิตออฟเดอะอเมริกานั่นเองสนามนี้ครับก็เป็นหนึ่งในสนามที่ค่อนข้างยากแล้วครับยาวมากๆครับมีโค้งซ้าย11โค้งนะครับโค้งขวา9โค้งเป็นสนามในรูปแบบของการวนซ้ายครับนี่เป็นรายละเอียดของสนามครับเอามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เราไม่ได้มาพรีวิวสนามให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับระยะทางทั้งหมด 5.513 กิโลเมตรครับ11โค้งซ้าย9โค้งขวาท็อปสปีดที่เคยทำไว้ 352.9 กิโลเมตรครับออลไทม์แลปเรคคอร์ดเพิ่งทำได้เมื่อวันเสาร์นี่เองครับปีนี้จากการควอลิฟายของฟรานเชสโกบันดาญ่าครับ2นาที 1.892 เบสเลสแลปยังคงเป็นของมาร์กมาร์เกสครับที่ยังคงไร้เทียมทานอยู่2นาที 3.575 ครับนี่ครับรูปแบบสนามมีส่วนที่เป็นเว้าโค้งแล้วก็ส่วนที่เป็นทางตรงยาวๆด้านหลังนะครับท็อปสปีดจากโค้ง11ไปถึงโค้ง12แล้วก็นี่ครับลองแลปเพนัลตี้อยู่บริเวณโค้ง13ไปถึงโค้ง14ครับเซกเตอร์1ครับก็ต้องผ่านการเลี้ยวซ้ายลงเนินจากนั้นก็ขึ้นเขาไปครับมีเซกเตอร์ที่2ครับสู้กับเนินครับแล้วก็ข้างหลังเป็นทางตรงยาวๆครับเซกเตอร์3ครับต้องเบรกหนักๆครับมีหักศอกซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นขวาต่อด้วยยูเทิร์นซ้ายครับเซกเตอร์สุดท้ายครับโค้งขวากว้างๆครับแล้วก็โค้งซ้ายแบบตั้งฉากเลยครับ2โค้งต่อกันนั่นคือรายละเอียดของสนามแห่งนี้ครับไปดูครับรอบสปรินต์เป็นอย่างไรฟรานเชสโกบานาญ่าครับเจ้าของโพลแล้วก็แชมป์โลกครับอยู่ในอันดับที่2บนตารางแชมเปี้ยนชิพนี่คือฟาบิโอควาทาราโรครับสนามนี้ออกสตาร์ทจากกริดที่7ครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรครับยามาฮ่าในฤดูกาลนี้ยางที่เลือกใช้ครับมิชลินป้อนให้มายางหน้าครับเป็นยางสมมาตรทั้งหมดเลยครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ดขณะที่ยางหลังครับเนื่องจากโค้งซ้ายมันเยอะกว่าครับก็เลยทำให้ตัวเนื้อยางด้านซ้ายเนี่ยแก้มยางด้านซ้ายมันมีส่วนที่เป็นฮาร์ดเดอร์คอมพาวด์หรือว่าเนื้อแข็งกว่านะครับป้อนมาให้2ยางครับนั่นก็คือซอฟต์แล้วก็มีเดียมครับนี่ครับฟาบิโอคาตาราโรเอาแลปออกไปครับนี่เป็นหอคอยที่อยู่บริเวณกลางสนามครับกริดสตาร์ทคึกคักมากครับฟรานเชสโกบันดาญ่าเจ้าของโพครับน่ากลัวจริงๆครับเปโก้ในฤดูกาลนี้มาดูกริดสตาร์ทกันหน่อยนึงครับกริดสตาร์ทก็มีตามนี้ครับโพเป็นของฟรานเชสโกบันดาญ่าตามด้วยอเล็กซ์รินแล้วก็ลูก้ามารินีครับกริดที่4เป็นของอเล็กมาเกสมาโกเบเซคี้แล้วก็อเลเชสปาการโรกริดที่7ครับฟาโบควาตาราโรครับกริดที่8เป็นของมาลุยเบียเลสกริดที่9โยฮันซาโก10เป็นของแจ็คมิลเลอร์ครับ11แบดบินเดอร์12ฮอกเก้มาร์ติน13โจอันเมีย14ฟรานโกโมเรลลี่ครับ15มิเกลโอลิเวรา16ฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอครับ17ทาคากินาคาคามิ18มิเคเล่ปิโร19เป็นของราอูเฟรนันเดสตามด้วยออกุสโซเฟรนันเดสครับแล้วก็มีเซฟานบราโดและปิดท้ายกริดที่22ด้วยโยนาสโฟเกอร์ครับนั่นเป็นกริดสตาร์ททั้งหมดครับลูก้าเมรินี่ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีในรอบควอลิฟายนะครับได้ออกตัวจากแถวหน้าครับอยู่ในอันดับที่11บนแชมเปี้ยนชิพครับไปพลาดล้มบ่อยครั้งแล้วครับรวมไปถึงรอบสปรินต์ที่ไปชนเข้ากับทางด้านของเอเนียบาสเตนินี่ด้วย
เล็กซ์บินครับสนามนี้ได้ออกตัวจากแถวหน้าครับแล้วก็ผลงานเยี่ยมมากในรอบควอลิฟายเป็นนักบินฮอนด้าที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้จริงๆส่วนคนนี้ครับอเล็กมาร์เกสอเล็กมาร์เกสผลงานเยี่ยมมากครับในช่วงของการแข่งขันทั้ง2สนามที่ผ่านมาพอย้ายมาขี่ให้กับรถแข่งดูคาติกับเกรซินีเซฟตี้คาร์ไปแล้วครับนี่ครับเปโกบานายาแฟนๆชาวอเมริกันครับเข้ามาชมกันเต็มแทร็กเลยครับและนี่คืออเล็กซ์วินอุณหภูมิก็ถือว่าพอเหมาะพอเจาะนะครับไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นจนเกินไปครับ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิแทร็กถือว่าขึ้นค่อนข้างสูงครับ46องศาดินชาวิทครับบอสใหญ่ของ Monster Yamaha MotoGP จะแข่งแค่10รอบสนามครับที่ออสตินพอเริ่มต้นมาครับอเล็กซ์วินเสียบขึ้นมาได้ขณะที่คนที่ออกตัวไม่ดีก็คือลูก้ามารินี่ครับส่วนเปโกบานายานั้นเลือกใช้ลายที่เปิดกว้างนะครับเจ้าของโพนี่ครับอเล็กซ์วินเสียบเข้ามาได้ก็จริงครับแต่ว่าบานออกครับเปโกบานายาขยับขึ้นมาเป็นผู้นำในรอบแรกครับอเล็กซ์วินเสียบขึ้นมาได้อีกครั้งนึงครับในจังหวะนี้เปโกนั้นบานออกไปครับช่วงเซกเตอร์2ครับนี่ครับภาพรีเพลย์ตอนออกตัวคนที่แรงขึ้นมาครับก็คืออเลชเชสปาการโรขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4และทางตรงตรงนี้ครับช่วงเมนสเตรทด้านหลังจากโค้ง11ไปโค้ง12ก็เห็นได้ชัดแล้วครับพละกำลังของเครื่องยนต์รถแข่งดูคาตินั้นแรงมากจริงๆบิดแซงทางตรงเลยครับนั่นก็คือตัวของอเล็กซ์วินครับโดนฟรานเชสโกมานายาแซงในช่วงทางตรงขณะที่อเลชเชสปาการโรขึ้นมาอยู่อันดับ3ฟาโบกาตาโรขึ้นมาถึงอันดับที่4ครับออกตัวได้ยอดเยี่ยมมากนี่ครับช่วงแรกของการแข่งขันอเล็กซ์วินเองก็พยายามไล่ตามไปเรื่อยๆครับเขาเองเขาก็เชื่อว่าเขามีลุ้นที่จะขึ้นโพเดียมในเรสนี้จังหวะที่จะลองเสียบใหม่แต่ขึ้นไม่ได้ครับขณะที่ด้านหลังของกวาตาโร่นั้นมีโยฮันซาโก้แล้วก็ฮอกเก้มาตินไล่ตามอยู่นี่ครับเข้าสู่รอบที่2ตัวของอเล็กซ์วินเองไล่บทหนักมากครับแต่อเล็กซ์วินค่อนข้างจะมีปัญหากับยางหน้าครับกริปมันหายครับแล้วเนี่ยจังหวะนี้ก็บานออกไปครับทำให้โดนอเลสแซงผ่านขึ้นไปแล้วก็มีจังหวะที่มาปะทะกับฟาโบกาตาโร่ด้วยเล็กน้อยครับขณะที่กวาตาโร่ครับพอหลังจากที่ไม่สามารถแซงผ่านอเล็กซ์ลินได้ครับความเร็วก็ตกครับแล้วก็โดนฮอกเก้มาตินแซงช่วงทางตรงครับบิดหายเลยครับนี่ครับเป็นภาพรีเพลย์จังหวะที่กระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะครับสำหรับอเล็กซ์วินแล้วก็ฟาโบกาตาโร่แต่ก็ลุยต่อกันได้ทั้งคู่ครับนี่ครับหลังจากนั้นครับฟาโบกาตาโร่ตกไปอยู่อันดับ5ครับแล้วก็โดนอเล็กมาเกสแซงผ่านไปด้วยครับโดนดูคาติ2คันแซงครับสำหรับฟาโบกาตาโร่จากนั้นในรอบที่5กาตาโร่พลาดล้มไปครับคือมาด้วยความเร็วที่ไม่ได้เกินลิมิตอะไรนะครับที่โค้ง1ล้อหน้ากริปมันหายไปดื้อๆครับแล้วก็ล้มลงไปเอารถกลับมาลุยต่อได้ครับส่วนผู้นำครับเปโกบานายาก็ค่อยๆยืดห่างออกไปแล้วก็มีพลาดล้มไปคนหนึ่งครับนั่นคือมิเคเล่ปีโร่นี่ครับจังหวะที่อเล็กซ์วินเองครับพยายามที่จะไล่ตามเอาอันดับที่2คืนมาจากอเลชแล้วก็เอาจนได้ครับอเล็กซ์วินถือว่าทำผลงานได้ดีครับอเล็กซ์วินในเรสนี้พอกริปมันหายไปเขาก็กลับขึ้นมาได้ครับมันเป็นจังหวะที่อเล็กซ์นั้นบานออกไปด้วยครับพลาดลงไปครับอเล็กมาเกสอเล็กมาเกสมีรายงานว่าเขามีอาการอาเจียนอยู่ในหมวกกันน็อกนะครับก่อนที่จะพลาดล้มไปตรงนี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมช่วงท้ายครับเปโกมานายานั้นนำห่างออกไป 2.5 วินาทีครับก็เป็นคู่นี้นะครับที่สู้กันสนุกนี่ครับช่วงท้ายเนี่ยตัวของอเลชเชสปาการโร่ตกไปอยู่อันดับที่4ครับโดนฮอกเก้มาตินไล่แซงขึ้นมานี่ครับอเล็กมาเกสคือมีรายงานหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วครับว่าตัวเขาเองนั้นมีปัญหาเรื่องของการอาเจียนครับ3รอบสุดท้ายครับเปโก้นำโด่ง 2.8 แล้วขณะที่ตัวของโจอันเมียไล่ขึ้นมาได้ถึงแต่อันดับ12ครับเจอสถานการณ์ยากลำบากพอสมควรครับขณะที่อเลชเองก็พยายามไล่ตามครับในรอบสุดท้ายเนี่ยอเลชเปิดเกมบุกหนักเลยครับหวังที่จะขึ้นโพเดียมในสปรินต์ได้แล้วก็มาไล่จนถึงช่วงเซกเตอร์สุดท้ายครับ
เสียบขึ้นมาได้ในจังหวะนี้ครับแต่มันบานครับโดนช้อนกลับสรุปครับเปโก้บาเนียชนะไปตามด้วยอเล็กซ์รินแล้วก็ฮอกเก้มาติดครับอเล็กซ์สปาการ์โรพยายามแล้วแต่จบการแข่งขันในอันดับที่4ครับอันดับที่5เป็นของแบรดบินเดอร์ส่วนฟาบิโอกาตาโร่นั้นพอพลาดล้มครับเอารถกลับมาลุยต่อเข้าเส้นชัยในอันดับที่19ครับไม่มีแต้มไปอีกสปรินต์หนึ่งครับก็น่าเสียดายสำหรับนักบิดชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับทีมงานของดูคาติเข้ามาสวมกอดกันก็ได้ฉลองกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับทางด้านของฟาบิโอคอร์ตาโร่เปโก้บันดาญ่าครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเขาเองทำผลงานได้ดีจริงๆครับแล้วก็เพอร์ฟอร์มานซ์หรือว่าสมรรถนะของรถแข่งดูคาติ GP 23นั้นหาตัวจับได้ยากมากอเล็กรินสนามนี้ครับโดยเฉพาะสปรินต์เนี่ยทำได้ดีมากๆครับการควอลิฟายมากริดที่2แล้วก็จบการแข่งในอันดับที่2ได้อันดับที่3ก็คือคนนี้ครับฮอกเก้มาร์ตินออกสตาร์ทกริด12ครับทะยานขึ้นมาจบอันดับที่3แซงขึ้นมาได้โหดมากถึง9คันนี่ครับนี่เป็นจังหวะที่แซงคืนกลับเข้าใส่ตัวของอเลเชสปาคาโรคะแนนสะสมตอนนี้แล้วครับกลายเป็นฟรานเชสโกบานาญ่าเนี่ยไล่จ่อเข้ามาติดหลังของมาโกเบเซคี้เหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองมาโกเบเซคี้ถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นโพเดียมในสปรินต์ครับแต่ก็ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำบนแชมเปี้ยนชิพไว้ได้นี่ครับมาโกเบเซคี้ฟาบิโอคอร์ตาโร่กลับมาที่พีทครับด้วยอาการหงอยเหงาแล้วครับเข้ามาคุยกับดิเอโก้คูเบลินี่ครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ลงตัวเลยครับนี่ครับจังหวะที่พลาดล้มของเขากริปล้อหน้ามันหายไปดื้อครับสำหรับฟาบิโอ กาตาโร่ส่วนคนนี้ครับอเลเชสปาการ์โร่ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับจบการแข่งขันอันดับที่4อเล็กซ์รินครับถูกจับตามองมากครับเพราะว่าเป็นนักบิด Honda ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดผู้บริหารจาก SRC นะครับรวมถึง Capital Push ทีมบอสของ Repsol Honda เข้ามาแสดงความยินดีกับทีม LCR Honda โพเดียมของอเล็กซ์รินมาดูตำแหน่งบนโพเดียมหน่อยครับนี่ครับทิสโซ่สปรินต์ครับทิสโซ่ก้าวเข้ามาเป็นเมนสปอนเซอร์ในส่วนของสปรินต์ครับทุกสนามก็จะใช้การแข่งขันที่ใช้ชื่อว่าทิสโซ่สปรินต์ไปพูดคุยกันกับลูซิโอเชคคิเนโลครับซึ่งเป็นเจ้าของทีมครับขณะที่ฮอกเก้มาตินครับเข้ามาแสดงความยินดีกับเปโก้เป็นอาญาเราพูดคุยกันแล้วครับว่าร้อนจัดจริงๆครับเหรียญครับอันดับ1 2และ3ครับนี่ครับฮอกเก้มาตินไล่ออกสตาร์ทจากกริดที่12นะครับรอบแรกขึ้นมาอยู่อันดับ6นะครับรอบที่2ขึ้นมาอยู่อันดับ5รอบที่3ขึ้นอยู่อันดับ4ครับรอบที่7ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วก็จบการแข่งขันในอันดับที่3อเล็กซ์รินครับก็บอกว่าเขาค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับเพอร์ฟอร์มานซ์ของรถนะแล้วก็ประหลาดใจที่มีปัญหาที่กริปล้อหน้าในช่วงแรกนะครับไม่งั้นก็อาจจะลุ้นขึ้นไปต่อสู้กับเปโก้บานาญ่าได้มากกว่านี้เปโก้บานาญ่าครับก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วครับกับการแข่งขันที่จบทั้งจากโพแล้วก็มาคว้าชัยชนะในรอบสปรินต์ด้วยนี่ครับรีเพลย์ในช่วงแรกครับมีการพูดคุยกันบนโพเดียมครับจัสตินทอมสันครับซึ่งเป็นประธานของทิสโซในสหรัฐอเมริกาครับเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้กับฮอกเก้มาตินครับแล้วก็มอบให้กับอเล็กซ์วินด้วยครับอันดับที่2นี่ครับอเล็กซ์วินยิ้มกว้างเลยครับขณะที่ฮอกเก้บีเอกาสนะครับประธานของ FIM ครับก็มอบเหรียญทองครับให้กับเปโก้บันยาญ่ามีการสเปรย์แชมเปญกันนิดนึงครับพอหอมปากหอมคอชนะไปครับนี่ครับผลการแข่งขันฟรานเชสโกบานาญ่า20นาที 35.270 ครับตามด้วยอเล็กซ์วินครับตาม 2.545 วินาทีอันดับที่3ฮอกเก้มาตินครับตามอยู่ 4.706 ครับอันดับที่4อเลเชสปาคาโรอันดับที่5แบรดบินเดอร์ครับอันดับ6และ7ครับ2หนุ่มจาก VR46 ครับมาโกเบเซคีแล้วก็ลูก้ามารินีอันดับที่8เป็นของมิเกลโอลิเวราครับอันดับที่9แจ็คมิลเลอร์ครับนี่คือ9อันดับที่ได้คะแนนไปก็มาไล่กันอย่างนี้นะครับอันดับ1ได้12แต้มอันดับ2ได้9อันดับ3ได้7อันดับ4ได้6ครับอันดับ5ได้5อันดับที่6ได้4อันดับ3อันดับ7ได้3ครับอ
อันดับ8ได้2แล้วก็อันดับที่9ได้ไป1แต้มส่วน BLS ครับไล่ขึ้นมาไม่ทันมีแต้มครับออกสตาร์ทแล้วก็รูดลงไปท้ายแล้วก็ขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับที่12อันดับ10ครับอันดับที่11ซาโก้12โจอันเมียครับ13เป็นของนาคากัมมิ14มอร์บิเดลลี่ครับขณะที่อันดับ15ครับราอูเฟรนันเดส16ออคุโซเฟรนันเดส17ฟาบิโอดิจิอันโตนิโอครับ18เป็นของเซฟรานแบรนโด19ฟาบิโอควาตาราโรแล้วก็20ยูนัสโฟกเกอร์ไม่จบการแข่งขัน2คนครับนั่นคืออเล็กมาเกสแล้วก็มิเคเลปิโรครับคะแนนสะสมตอนนี้มาโกเบเซกิยังนำอยู่ครับมี54แต้มเปโก้บรรยาไล่จ่องเข้ามาแล้วเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองอันดับที่3โยฮันซาโก4อเล็กมาเกส5มูริกเบียเลส6ฮอกเก้มาติน7เป็นของแบรดบินเดอร์8แจ็คมินเลอร์9อเล็กซ์วินครับขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะครับ10มอร์บิเดลลี่ครับ11อเลชเอสปาการโร12ฟาโบกาตาโร่ครับกาตาโร่รูดไปถึงอันดับ12เลยครับมีแค่18แต้มเท่านั้นเองผ่านมาแล้ว3สนามแล้วก็3สปรินต์อันดับที่13ลูก้าเมเรนี่ครับ14ออกุโซเฟรนเดส15ทาคาคากินาคากามิครับ16มาร์คมาเกส17ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโออันดับที่18นะครับเป็นของมิเกลโอเลร่า19โจอันเมีย20ราอูเฟรนันเดสครับนั่นก็คือตารางคะแนนสะสมครับส่วนประเภทรถแข่งครับดูคาตินำโด่งเลยครับไปเก็บไป83คะแนนครับทิ้งห่าง KTM อันดับ2 40คะแนนอพิเลียอันดับ3ตามอยู่ถึง45คะแนนครับ Honda และ Yamaha นั้นอยู่อันดับที่4และ5ครับคะแนนสะสมประเภททีมครับมูนี่ VR 46นำแล้วครับจากผลงานของมาโก้เบเซคิแล้วก็ลูก้าแมนนี่ตามด้วยพรีมาพรามาร์เรซซิ่งดูคาติเรโนโวทีมและอันดับที่4 Red Bull KTM Factory Racing ครับนี่แหละครับนักเบียร์ประเภทอิสระครับก็เป็นมาโก้เบเซคิที่นำอยู่ครับทีมอิสระก็แน่นอนนะครับมูนี่ VR 46แล้วก็นี่ครับผู้ที่เป็นคนคว้าชัยชนะกับสปรินต์ครั้งที่3นะครับนั่นก็คือฟรานเชสโกบันยาญามาติดตามกันดูครับสำหรับการแข่งขันในรอบเมนเรสซึ่งก็จะมีขึ้นในคืนวันอาทิตย์นี้ตี2ครับข้ามเป็นวันใหม่แล้วนะครับมาลุ้นกันดูว่าเปโก้บันยาจะสามารถทำแกรนด์สแลมได้ไหมนั่นก็คือการคว้าโพชนะในการแข่งขันรอบสปรินต์และมาชนะกับการแข่งขันในรอบเมนเรสรวมถึงฟาสเซสแลมถ้าเขาทำได้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างประวัติศาสตร์ได้กับการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับตี2ครับตามเวลาประเทศไทยตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายงานชิ้นนี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้กับพวกเราด้วยตอนนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15